รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินข้าวเอไรซ์เพราะข้าวคือชีวิตภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey. บินกินเฮ hey. สวัสดีครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพวงประยงนะครับและสัปดาห์นี้ฮะแบงค์จะพาท่านผู้ชมเที่ยวดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าดอยแม่สลองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนดอยและดอยแม่สลองแห่งนี้นะฮะยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ขึ้นชื่อรอท่านผู้ชมมาเที่ยวและทริปนี้ครับแบงค์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับดอยแม่สลองให้มากยิ่งขึ้นอย่ารอช้าครับตามมาเลยครับบินกินเฮ hey! น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันและตอนนี้นะฮะพี่ตีก็พาเรามาอยู่ที่อนุสรณ์สถานวีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติถูกต้องครับซึ่งในบริเวณอนุสรณ์สถานนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็ตรงนี้ก็จะมีชีวประวัติแล้วก็ประวัติความเป็นมาของดอยแม่สลองกองทัพครับกองพล93ครับครับว่ามีมายังไงเดินทางมายังไงครับแล้วข้างในก็จะมีป้ายหลุมศพของทหารแต่ละคนที่เสียชีวิตไปด้วยครับครับนะฮะซึ่งด้านหลังที่เห็นอยู่ก็เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยครับซึ่งแหล่งเรียนรู้ก็อยู่ข้างในนี่แหละถูกต้องครับเดี๋ยวให้พี่ตีพาไปครับครับเชิญเลยครับตามมาเลยครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีกี่ห้องฮะมีอยู่3ห้องครับครับนี่ก็เป็นห้องที่1ห้องแรกก็จะเป็นห้องประวัติครับครับประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มออกมาจากจีนครับครับว่ากองทัพเขาเดินทางยังไงลบอะไรมาบ้างก็จะอยู่ในห้องนี้หมดเลยครับเข้าไปดูกันเลยครับครับผมเชิญครับที่เห็นนี่คือเป็นแผนที่การเดินทางมาสู่ตรงนี้อะครับใช่ครับก็คือจะเริ่มจากคุนหมิงก็จะมีอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีหลายกองอยู่ครับครับก็มีบางส่วนก็เข้ามาอยู่ที่พม่าด้วยแล้วก็ปักหลักอยู่ที่พม่าด้วยแต่อย่างกองพล93นี่ก็จะเข้ามาที่เชียงรายเลยตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือดอยแม่สลองคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมตอนออกมาก็คงเป็นกองพลใหญ่ใหญ่ๆเลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นประวัติของการเดินทางเข้ามาของกองพล93ครับคร่าวๆแล้วบุคคลสำคัญต่างๆในกองทัพอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพบรรยากาศในสมัยสู้รบนะฮะใช่ครับมีเหล่าทหารมีเหล่าบุคคลสำคัญถูกต้องครับก็มีรายละเอียดให้ศึกษาเยอะแยะมากมายครับเริ่มมาตั้งแต่การรวมพลที่เมืองสาโจมตียูนนานก็คือไล่มาตั้งแต่ยังอยู่ที่ตรงนู้นอยู่เลยถูกต้องครับประวัติก็ไล่มาตามเรื่องราวใช่ครับการรวมตัวที่เจียงราและอพยพสู่ไต้หวันครั้งที่2ครับก็เป็นมีบางส่วนก็กลับไปไต้หวันบ้างอย่างเงี้ยครับนี่เนี่ยท่านนายพลต้วนซีเหวินคนนี้ใช่ครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญครับแล้วก็อันนี้นายพลลีลีเหวินต้วนครับแล้วก็มีรูปกับท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ด้วยใช่ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับอันนี้ก็เป็นการลบครั้งสุดท้ายครับของกองพลครับก็คือปราบปรามยาเสพติดสำเร็จในหลวงก็ได้มาเยี่ยมด้วยครับในหลวงรัชกาลที่9มาเยี่ยมถึงในค่ายเลยนะฮะใช่ครับแล้วในโซนต่อไปจะมีอะไรอีกบ้างครับ
ก็โซนต่อไปที่เราจะพาไปจะเป็นป้ายหลุมศพของทหารที่เสียชีวิตไปครับผมครับพาดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องป้ายวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตไปครับอ๋อครับผมโหเยอะมากเลยนะครับก็จะมีพิธีไหว้ประจำปีของทุกๆปีก็ช่วงเชงเม้งนะครับอ๋อก็จะมีการกราบไหว้มีคนไต้หวันคนที่มีเขาเรียกว่าคนใหญ่คนโตของไต้หวันเขาก็จะมานี่เลยไหว้ด้วยใช่ครับเพราะก็เป็นกองพลก็คือมาจากไต้หวันมาจากทางนู้นใช่ครับเป็นก๊กมินตั๋งมาอยู่แล้วผมเดาว่าถ้าป้ายเล็กหน่อยก็ชั้นผู้น้อยหน่อยใช่ครับป้ายใหญ่หน่อยก็ยศสูงหน่อยถูกต้องครับแล้วป้ายตรงกลางใหญ่สุดนั่นคือใครฮะตรงกลางจะเป็นชื่ จะมีต้วนซีเหวินนายพลต้วนนายพลลีอยู่ด้านซ้ายขวาครับแล้วก็เลขาของเขาก็เป็นนายพลหลุยเนี่ยครับนี่ก็เป็นส่วนของโครงการร่วมสร้างถนนใช่ครับอย่างสมัยก่อนเนี้ยครับพื้นที่ดอยแม่สลองหรือว่าบนป่าบนเขาอย่างนี้ก็ใช้ม้าครับในการสัญจรงานประปาและสร้างอ่างเก็บน้ำใช่ครับอย่างเมื่อก่อนทุกคนจะใช้น้ำใช้อะไรก็ต้องขึ้นไปตักถึงในบ่อหรือว่าบนภูเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องมาสร้างอ่างเก็บน้ำครับเพื่อที่คนในชุมชนจะใช้ง่ายสะดวกขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างปกติบ้านเราก็คือชงชาก็คือเอาใบชาเสริมร้อนแล้วก็รับประทานอุปกรณ์มีเยอะมากมายเลยนะฮะอันนี้ก็คืออะไรฮะแก้วดมครับให้พิสูจน์กลิ่นหอมครับแก้วดมครับแล้วก็ชิมครับหอมฮะหอมหมื่นลี้จริงๆผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินร้านชาหงฉีดอยแม่สลองนอกยินดีต้อนรับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเลยนะฮะสำหรับการมาเที่ยวดอยแม่สลองนั่นก็คือการชิมชาการเลือกซื้อชาไปเป็นของฝากให้กับตัวเราเองแล้วก็คนทางบ้านนะฮะแบงค์เลือกร้านชาหงฉีแห่งนี้นะฮะเพราะว่าเป็นร้านชาต้นตำรับและที่สำคัญนะฮะวิวดีมากคุณสามารถเห็นดอยแม่สลองจากมุมสูงกันแบบ360องศากันเลยทีเดียวนอกจากจะได้ชิมชาแล้วยังได้ชมวิวอีกด้วยรอช้าอะไรครับตามมาชิมชากันเลยครับตอนนี้แบงค์ก็พาท่านผู้ชมเข้ามาในร้านชาหงฉีแล้วนะฮะแล้วพี่ศักชัยก็ยืนรอเราอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ศักชัยครับพี่ศักชัยเป็นเจ้าของร้านชาหงฉีแห่งนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็คือการชิมชาเดี๋ยววันนี้พี่ศักชัยจะมาชงชาให้เราชิมกันครับผมขออนุญาตนั่งนะครับพี่ครับเชิญเลยครับชาที่ขึ้นชื่อของดอยแม่สลองเนี่ยชาอะไรขึ้นชื่อก็มีอูหลงก้านอ่อนเปอร์17ครับครับของผมก็ตัวแหล่งก็มีอูหลงก้านอ่อนเปอร์17อบด้วยหอมหมื่นลี้ครับเดี๋ยวนี้กำลังจะชงอูหลงก้านอ่อนหอมหมื่นลี้ครับครับอย่างปกติบ้านเราก็คือชงชาก็คือเอาใบชาเสริมร้อนแล้วก็รับประทานกรองใบชาออกแต่ผมเห็นอุปกรณ์มีเยอะมากมายเลยนะฮะอันนี้คืออะไรฮะแก้วดมครับให้พิสูจน์กลิ่นหอมครับแก้วดมครับแล้วดมกับกลิ่นนี่อะไรคนละแก้วกันฮะแก้วยาวให้ดมแก้วสร้างให้เดิมอ๋อไหนๆผมลองหน่อยฮะขั้นตอนแรกก็ทำความสะอาดแก้วนั้นก่อนครับแล้วชาแต่ละประเภทมันมีความแตกต่างกันยังไงฮะกลิ่นรสครับแต่ละรสชาติก็ไม่เหมือนกันครับแล้วผมดมตอนไหนฮะค่อยๆดึงแก้วยาวออกมาดมกลิ่นที่แก้วยาวครับค่อยๆดึงแก้วยาวออกมาครับพอน้ำมันหมดแล้วก็ดมกลิ่นที่แก้วครับนะฮะร้อนมากอ๋อแล้วก็ชิมครับหอมฮะหอมหมื่นลี้จริงๆหอมหมื่นลี้นี่ก็คือแปลว่าหอมไปไกลหมื่นลี้ถูกไหมฮะ
ถนนอย่างนั้นแหละครับเขามันหอมจริงๆครับแล้วนอกจากที่ร้านชาหงชีของพี่เนี่ยนอกจากมีชาหอมหมื่นลี้เนี่ยมีชาอะไรอื่นไหมครับก็มีหลายตัวครับก็มีพวกข้าวหอมญี่ปุ่นก็มีชาอุหลงเปอร์สิบครับมาครับได้เลยครับและนอกจากชาหอมหมื่นลี้ที่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะยังมีชาหลายประเภทมากพี่ศักชัยแนะนำหน่อยครับว่ามีชาอะไรบ้างเนี่ยทำมันเต็มไปหมดเลยครับแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนี่ฮะอันนี้ก็อูหลงโสมเป็นอูหลงผสมโสมด้วยใช่ใช่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งขึ้นชื่อสีม่วงเนี่ยฮะสีม่วงนี่คือชาข้าวหอมญี่ปุ่นแต่ชื่อชาข้าวหอมญี่ปุ่นแต่ทางนี้ทางที่นี่ครับตัวนี้สามารถชงแบบเย็นๆกินได้ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะคือมันเป็นชาคนละประเภทแต่ประเภทเดียวกันแล้วผ่านวิธีเปอร์12เหมือนกันชาอูหลงเปอร์12อบมันจะเราก็เหมือนใส่กลิ่นข้าวหอมญี่ปุ่นลงไปใช่ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนใส่โสมผสมลงไปใช่ครับแต่เป็นชาประเภทเดียวกันแล้วแต่คนจะเลือกแล้วแต่สรรพคุณที่อยากจะได้อันนี้อูหลงเปอร์12อันนี้ก็อีกเปอร์นึงอันนี้ก็เป็นชาเพียวๆที่ไม่ได้ผสมใช่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 ครับใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็เหมือนเป็นซีรีส์ของอูหลงว่าแต่จะผสมอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือชานางงามก็เป็นอีก 1,000 ของชาครับใช่อูหลงแต่อูหลงเหมือนกันแต่อันนี้คือออกปีละแค่ครั้งเดียวชื่อเดินๆชายอดน้ำค้างชายอดน้ำค้างชายอดน้ำค้างครับแล้วอย่างด้านบนเนี่ยฮะก็ต่อมาก็มีอูเนี่ยขึ้นชื่อตัวนี้อูหลงก้านอ่อนเบอร์17ครับเป็นอูหลงเหมือนกันแต่เป็นอูหลงก้านอ่อนครับและอูหลงก้านอ่อนต่างกับอูหลงธรรมดายังไงฮะอูหลงเบอร์12มีแค่2สายพันธุ์เองจริงๆแล้วมี2สายพันธุ์มันต่างกันยังไงอะไรหอมกว่ากันตัวนี้จะหอมกว่ากันนี่จะนุ่มนวลกว่าเวลากินนะครับเวลาดื่มก็เป็นชาหลากหลายประเภทซึ่งถ้าใครมาดอยแม่ทะลองก็อย่าลืมซื้อชาไปเป็นของฝากหรือว่าซื้อไปรับประทานเองก็ได้เพราะนอกจากจะหอมแล้วยังช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพด้วยแล้วการมาร้านชาหงฉีมายังไงฮะถ้ามาจากทางเมจจันครับครึ่งทางเกียวสไตล์ก็ร้านชาหงฉีก็จะอยู่ร้านแรกเลยครับถ้ามาทางเซิงเกียวสไตล์นะครับป้ายก็จะเด่นเป็นสง่าเลยสวยเลยชาหงฉีร้านก็จะแตกต่างคนอื่นออกไปร้านก็จะเป็นร้านเป็นอาคารแปดเหลี่ยมส้มเปเดียงครับซึ่งร้านนี้นอกจากจะมีชาให้ชิมแล้วเนี่ยด้านหลังก็จะมีวิวสวยๆที่สวยมากเห็นกันแบบพาโนรามาเลยเอาละฮะถ้าใครจะมาดอยแม่สลองนะฮะอย่าลืมซื้อชาในร้านชาหงฉีแห่งนี้ร้านชาหงฉีเป็นของฝากครับสดชื่นมากครับชาอร่อยอากาศดีแล้วก็วิวสวยครับช่วงหน้าครับช่วงบินชิมแชร์แบงค์จะพาท่านผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันที่ร้านไหนบนดอยแม่ทะลองแห่งนี้ติดตามครับช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีและตอนนี้นะครับแบงก์ก็อยู่กับพี่ตีนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านแมสลองวิลล่าแล้วก็พี่มะขินล่านะฮะซึ่งเป็นเชฟประจำของที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับแมสลองวิลล่าวันนี้มีเมนูอะไรให้เรามาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันในวันนี้ครับครับผมก็อย่างที่บอกครับไก่ดำเป็นวัตถุดิบพิเศษของดอยแมสลองอยู่แล้วครับประจำท้องถิ่นก็เราจะเอาไก่ดำเนี่ยมาทำเป็นต้มยำครับน้ำข้นโดยใส่กะทิไปด้วยครับครับผมแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับก็ตรงนี้ก็จะมีมะเขือเทศครับครับหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผักชีลาวครับพริกขี้หนูแล้วก็มีพริกเผาครับแล้วก็มะนาวครับเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้ครับอยากจะรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่แล้ว ใส่เครื่องก่อนครับ1ช้อนชาครับผม1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนชาครับผม2ช้อนชาหอมแดงประมาณนึงครับชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยถูกไหมฮะตะไคร้พริกต้องแซ่บแน่ๆเลยนะฮะใช่ใบมะกรูดเติมความหอมลงไปใส่ไก่ดำเลยครับอ๋อเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมฮะไก่ดำใช่ครับคนให้เข้ากันใส่มะนาวรอเดือดแล้วค่อยใส่มะนาวครับชอบเปรี้ยวก็ใส่มาก
ถ้าเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยท้ายนี้นะฮะก็ใส่กะทิพร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดครับครับหนึ่งช้อนหนึ่งกะทินี่ทั้งหอมทั้งมันผมก็ใช้อยู่ครับเข้มข้นมากครับง่ายต่อเสร็จแล้วฮะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จแล้วครับเมนูต้มยำไก่ดำน้ำข้นนะฮะที่ทางร้านแม่สลองวิลล่าให้เรามาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันในวันนี้ครับหน้าตาน่ารับประทานมากเราไปชิมกันเลยได้ไหมครับได้ครับเชิญครับพี่ติครับแล้วนอกจากเมนูต้มยำไก่ดำน้ำข้นที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะทางร้านแม่สลองวิลล่ามีเมนูอะไรนำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับโอ้เมนูแนะนำเลยก็จะมีเป็นขาหมูครับเนี่ยครับขาหมูมันโถครับแล้วก็หมู3ชั้นทรงเครื่องครับผมครับแล้วก็สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างคือเห็ดหอมซีอิ๊วครับครับเมนูอาหารน่ารับประทานมากครับผมพี่ติครับคนที่นั่งข้างพี่ตินี่ใครครับนี่ภรรยาผมเองครับเมลิงสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอชิมเมนูต้มยำไก่ดำน้ำข้นที่ทำกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับได้เลยครับต้องชิมไก่ดำเลยใช่ไหมครับใช่ครับเด็ดเฉพาะบนดอยแม่สลองเลยครับไก่ดำเนื้อมันแน่นนะใช่ครับมันแน่นเหมือนกับเพราะว่าไก่ทั่วไปเป็นไก่แบบเลี้ยงปล่อยครับไม่ได้ให้อาหารเสริมหรืออะไรเลยขออนุญาตถ่ายรูปแชร์กับสูตรเด็ดเคล็ดลับในวันนี้นะฮะครับผมครับท่านผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะมารับประทานที่แม่สลองวิลล่านี่มายังไงครับมีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับเบอร์โทรติดต่อก็053ครับ765115ครับผมโทรมาถามโทรมาจองกันได้ครับผมแต่ผมทางรายการนะฮะก็ต้องขอมอบผลิตภัณฑ์กะทิพร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดครับครับผมให้กับแม่สลองวิลล่าไว้ใช้ในการประกอบอาหารนะครับขอบคุณครับเมนูนี้คือเจ้าตำรับอยู่ที่นี่ชื่อเป็ดอบไชาคือร้านนี้เป็นเจ้าแรกที่ตั้งเป็ดอบไชาคือพลิกเมนูนี้ขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นร้านอื่นนี่ตามหมดเลยฮะเพราะว่ามันเนาะเป็ดอบไชามันดังบินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ไปเรานมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันข้าวเอไรซ์เพราะข้าวคือชีวิตท่านผู้ชมครับเราเที่ยวเราช็อปกันจนหิวมากๆนะฮะก็ถึงเวลารับประทานอาหารกันแล้วครับและตอนนี้ครับแบงก์ก็อยู่ที่ร้านอิ่มโภชนาแล้วก็อยู่ข้างๆกับพี่จุไรรัตน์หรือเจ๊อิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหชื่อเจ๊อิ่มนี่เจ้าของร้านเลยวันนี้มารับประทานอาหารกันที่ร้านอิ่มโภชนาซึ่งอาหารเป็นอาหารสไตล์ไหนครับอาหารจีนยูนนานของดอยแม่สลองที่เราอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีขาหมูมันโถขาหมูมันโถเป็ดอบไชาอันนี้คือเป็ดอบใบชาเป็ดหอมซีอิ๊วเป็ดหอมซีอิ๊วหมูคั่วยูนานครับแล้วก็พวกนี้ก็ผัดหมี่ก็เป็นสูตรยูนานหมดเลยอย่างอันนี้หมูคั่วยูนานเป็นสูตรต้นตำรับจากยูนานมันทำยังไงครับมันถึงได้แปลกจากหมูคั่วธรรมดาทั่วๆไปหมูคั่วทำไมไม่มีอ่าฮะไอของเขานี่จะเป็น3ชั้นอีกอย่างนึงแต่ของเราเป็นกากหมูแค่นั้นเองทั่วๆไปก็จะเป็นแล้วคั่วกับกระเทียมพริกขิงผักชีมันจะมีความเผ็ดหน่อยครับคนก็ชอบก็จะแตกต่างจากร้านอื่นที่ร้านอื่นเขาใช้หมู3ชั้นธรรมดา3ชั้นร้านเจ๊อิ่มจะใช้กากหมูแต่ถ้าบนแม่สลองนี่ไม่มีมีเจ้านี้เจ้าเดียวเจ้านี้เจ้าเดียวอร่อยครับมันกรอบมันเผ็ดครบเครื่องแล้วก็อันนี้นี่คือเป็นสูตรยอดฮิตเลยเห็นแบบมีทุกร้านมีทุกร้านคือขาหมูซึ่งรับประทานกับมันโถผมขออนุญาตชิมนะครับขาหมูนี่เสิร์ฟขาเลยใช่ไหมมีขาเล็กด้วยมีที่เล็กด้วยที่ใหญ่ที่ขใหญ่ก็หนึ่งขาสีบันโถมาว่าหลังขาหมูอาน้ำราดมีน้ำจิ้มไหมฮะยังไงน้ำจิ้มอ๋อที่กับน้ำส้มชิมนะครับอร่อยมากเลยฮะเราต้องกิน
เราจะกินขาหมูกับข้าวก็จะเป็นขาหมูกับข้าวจืดๆพอเรามากินขาหมูกับมันโถมันโถมันมีความหวานเนาะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปก็เปรี้ยวๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งถ้ามาร้านอิ่มโภชนาต้องสั่งถ้าไม่มีก็ไม่กินนะอะไรนะหมดนี่ไม่มีใครไม่กินนะเดินออกนะอ๋อคือแบบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือจะมาสั่งขาหมูมันโถบางทีเดินเข้ามาถามว่ามีขาหมูมันโถไหมถ้าหมดก็ไม่กินเลยไม่กินนี่คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวยูนานก็คือแบบไปร้านไหนก็ต้องมีไปร้านไหนก็ต้องสั่งใช่ครับแล้วมีอะไรนะฮะเห็ดหอมซีอิ๊วเห็ดหอมซีอิ๊วที่อื่นอาจจะไม่ค่อยมีขายมีค่ะมีแล้วนี่ผมเห็นเหมือนจะพิเศษกว่าที่อื่นสูตรมันไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะครับมันมีทุกร้านชื่อเหมือนกันหมดแต่ว่าบางคนก็ไม่คลุกแป้งไงแต่อันนี้คือชุบแป้งทอดเป็นสูตรเราก็ร้านนิดหน่อยนะแป้งมีเยอะครับนี่นะฮะอร่อยครับคนไทยเนี่ยชอบกินของทอดพอมันชุบแป้งทอดมันก็มีความกรอบถ้าไม่ชุบแป้งมันจะน้ำมันมันจะอมอร่อยฮะปกติก็จะมีความเป็นเผ็ดหอมอบซีอิ๊วอยู่แล้วแล้วพอมาทอดมันก็ได้ความอร่อยอีกแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อเมนูนี้คือเจ้าตำรับอยู่ที่นี่ชื่อเป็ดอบชาคือร้านนี้เป็นเจ้าแรกที่ตั้งเป็ดอบชาที่พลิกเมนูนี้ขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นร้านอื่นนี่ตามหมดเลยฮะเพราะว่ามันเนาะเป็ดอบชามันดังทำไมวันนั้นถึงเอาเป็ดมาอบชาครับมันได้สูตรเสฉวนก็คือแล้วมันเข้ากับอะไรอ่ะท้องถิ่นที่นี่เขามีใบชาเป็นหลักคือจริงๆมันเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากเสฉวนนี่แหละแต่ว่าเป็นเจ้าแรกที่นำมาทำใช่ทำแล้วก็ใช้ชื่อนี้เจ้าอื่นก็ตามกันหมดขั้นตอนวิธีการทำนี่ไม่ได้ทำง่ายๆใช่ไหมต้องทำอะไรมาก่อนครับหมักหนึ่งคืนหมักหนึ่งคืนเอามาอบหมักด้วยอะไรฮะเครื่องเทศสไตล์ยูนานหรือก็สไตล์ยูนานสไตล์ยูนานเสฉวนหมักเสร็จแล้วก็ขั้นตอนอีกขั้นตอนก็ไปอบอบแล้วก็เอาไปต้มอร่อยครับแต่มันก็ไม่ได้มีกลิ่นชาที่ชัดมากแล้วกินน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มของมันสูตรโดยเฉพาะอีกนะก็สูตรเองคิดเองใช่เต้าซี่ครับแล้วเมนูสุดท้ายฮะผัดหมี่ยูนานผัดหมี่ยูนานนานมากไหมฮะ3 ครับผัดหมี่ยูนานถ้ามองกันผิวเผินก็เหมือนผัดหมี่ซั่วบ้านเราแต่ทำไมไม่รู้นะขายดีมากนี่ขายดีเหมือนกันเดี๋ยวต้องชิมซะมันหอมนะที่ว่าตอนเห็นครั้งแรกก็เหมือนแบบหมี่ผัดธรรมดาหมี่ซั่วธรรมดาแต่ว่ามันก็มีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนนะคือเมนูอะไรที่ตามหลังด้วยคำว่ายูนานก็ต้องขายดีนะเพราะว่าเรามาดอยแม่ฉลองเรามาของคนผู้คนที่มาจากจีนยูนานเราก็อยากจะมาลิ้มรสอาหารที่เป็นสูตรต้นตำรับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งซึ่งถ้าใครมาเที่ยวดอยแม่ฉลองเนี่ยก็จะแวะมาชิมที่ร้านนี่มายังไงฮะอยู่หลังตลาดชุมชนไงเขาเรียกตลาดชุมชนร้านเจ๊อิ่มโภชนาจะอยู่หลังตลาดชุมชนถ้ามาไม่ถูกโทรถามได้ที่เบอร์0896375290ครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณเจ๊อิ่มแห่งร้านอิ่มโภชนานะฮะที่มาแนะนำเมนูต้นตำรับสูตรยูนานให้เราชาวบิกินเฮได้รับชมกันในวันนี้ครับขอบคุณครับเอาละฮะสัปดาห์หน้านะฮะยังอยู่กับแบงค์เช่นเคยนะฮะและแบงค์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะฮะติดตามได้สัปดาห์หน้าครับทุกๆวันเสาร์ครับเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV ช่อง20ครับเอาละฮะวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอกินเลยนะครับ